ลักษณะของวายโยธาที่ไปที่ผลักดันที่ดันเข้าไปข้างในจนมีการกระทบทำให้เรารู้สึกว่าลมได้กระทบโพรงจมูกของเราณจุดใดจุดหนึ่งนั่นก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นถ้าเรากำหนดไปกำหนดไปแล้วสมมุติว่าลมหายใจเข้าออกที่เราเคยรู้สึกสัมผัสที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนหายไปก็อยากจะแนะนำว่าให้ตามไปกำหนดลมหายใจเข้าออกที่มันกระทบที่โพรงจมูกจุดใดจุดหนึ่งของเรานะในอันดับต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้กำหนดเช่นนี้คือกำหนดลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะไปถึงจุดที่ว่าลมหายใจเข้าออกของเรานั้นหายไปเราอาจจะไปกำหนดที่ปลายจมูกก็เป็นได้เราอาจจะไปกำหนดที่ริมฝีปากเบื้องบนของเราก็เป็นได้การที่เราไปกำหนดที่ปลายจมูกหรือไปกำหนดที่ริมฝีปากเบื้องบนของเราเนี่ยณจุดที่เรากำหนดคือปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีธาตุสี่ทั้งนั้นถ้าเราไปกำหนดจุดนั้นเนี่ยถามว่าความชัดเจนมีไหมความชัดเจนยังมีไม่ได้เมื่อไม่ชัดเจนแล้วเราไปกำหนดเข้าเนี่ยไอ้จุดที่เราเคยกำหนดมาตั้งแต่ต้นคือลมหายใจเข้าออกที่มันกระทบที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนเนี่ยก็จะหายไปเช่นเดียวกันทีนี้ก็มาอยู่ในระหว่างว่ากำลังกำหนดสิ่งที่ไม่ชัดเจนและไม่ได้กำหนดสิ่งที่เคยกำหนดมาได้อย่างชัดเจนถามว่าจิตเรากำลังมีอะไรเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนตอบว่าจิตเรากำลังมีอะไรที่เป็นอารมณ์เหมือนกันแต่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนว่าตกลงเป็นธาตุ4หรือเป็นอานาปานะที่กระทบที่ลมที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนกันแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่าความชัดเจนคืออารมณ์ที่เราจะต้องกำหนดเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนและอีกประการหนึ่งเวลาที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยอยากแนะนำว่าพยายามอย่าให้ฟันบนและฟันล่างนั้นกระทบกันอย่างผิดปกติหรือจะพูดเป็นภาษาทั่วไปว่าพยายามอย่ากัดฟันเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยเวลาปกติที่เราไม่ได้ทำอะไรคือเวลาที่เราไม่ได้กัดฟันเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยฟันบนกับฟันล่างเราเนี่ยไม่ได้กระทบกันตลอดเวลาฉะนั้นเวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเผลอๆเนี่ยฟันบนกับฟันล่างเนี่ยมันจะกัดกันโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เมื่อมันกัดกันนานเข้าแล้วมันจะรู้สึกชัดเจนขึ้นทำให้จิตเรานั้นเนี่ยย้ายไปกำหนดที่นั่นก็เป็นได้เมื่อฟันมันกัดหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบไปที่ใบหน้าจะรู้สึกได้ว่าใบหน้าของเรานั้นนะตึงขึ้นแข็งขึ้นเมื่อตึงขึ้นแข็งขึ้นเนี่ยจิตเราก็จะย้ายไปที่อาการตึงแข็งก็จะเป็นอาการของธาตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยจิตเราก็จะเท่ากับว่าย้ายไปกำหนดธาตุไม่ได้กำหนดอยู่ที่จุดลมหายใจเข้าออกที่กระทบที่ปลายจมูกหรือลืมที่ปากเบื้องบนนั่นเองบางทีบางครั้งเรากำหนดไปกำหนดไปเนี่ยถึงขั้นว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายไปเลยก็เป็นได้เมื่อลมหายใจเข้าออกหายไปก็เท่ากับว่าณขณะนั้นเนี่ยเราไม่มีอารมณ์ที่จะกำหนดในอรรถกถาได้แสดงถึงวิธีการในช่วงขณะที่เรากำหนดแล้วแทนที่จิตจะสงบนิ่งเป็นสมาธิกลับกลายเป็นว่าฟุ้งซ่าน
มีอะไรเข้ามาแทรกมีอารมณ์อื่นหลากหลายเข้ามาแทรกท่านแนะนำว่าให้ใช้วิธีนับลมหายใจเข้าออกวิธีการนับลมหายใจเข้าออกท่านแนะนำให้นับรวมก็คือเวลาลมหายใจเข้าออก1ครั้งเข้าออก1ครั้งจนถึง8ครั้งให้นับเป็นคู่เราอย่าไปนับว่าขณะลมหายใจเข้าออกเข้า1ออก2ไม่ใช่นะให้เรานับเข้าออก1เข้าออก2เข้าออก3จนถึง8พอจบถึงจุดที่8หรือ8ครั้ง8ครั้งแล้วเนี่ยให้เราเริ่มต้นใหม่เข้าออก1เข้าออก2เข้าออก3อย่างนี้เป็นต้นไปจนครบ8ครั้งเมื่อจิตเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยยังถือว่ายังไม่สงบก็ให้นับด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆถ้านับไปเรื่อยๆจนถึงขั้นจิตเรามีสมาธิหรือสงบนิ่งแล้วเนี่ยก็ถือว่าวิธีนี้พอที่จะเป็นวิธีในการที่จะใช้เยียวยาในณขณะที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกแต่จิตไม่มีสมาธิสักทีมีแต่ฟุ้งซ่านเอาเนี่ยให้เราใช้วิธีนี้เป็นวิธีเยียวยาไปพรางก่อนและการกำหนดนับแบบนี้เนี่ยในอรรถกถาท่านยังนะมีหมายเหตุกำกับต่อไปด้วยว่าอย่ากำหนดให้ต่ำฝ่าหรือน้อยฝ่า5ครั้งและอย่ากำหนดให้มากฝ่าหรือเกินฝ่า10ครั้งขึ้นไปให้กำหนดอยู่ในระหว่างไม่ต่ำฝ่า5และไม่เกิน10ครั้งนั่นเองถ้าเรากำหนดนับเรากำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยการนับดังกล่าวต่ำฝ่า5ครั้งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นท่านบอกว่าถ้าเรานับเพียง5ครั้งหรือต่ำกว่า5ครั้งเนี่ยเดี๋ยวนับจิตใจมันก็จะไปจดจ่ออยู่กับการนับซึ่งใช้เวลาเพียงสั้นๆรวดเร็วสมาธิก็จะไม่เกิดและถ้านับเกิน10ครั้งกำหนดด้วยการนับเกิน10ครั้งดังกล่าวเนี่ยถามว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นจิตมันก็จะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขว่าเอ๊ะกี่ครั้งแล้วครบ10หรือยังหรือเกิน10ไปแล้ว10เท่าไร11หรือ12เป็นต้นฉะนั้นบุรพาจารย์ท่านจึงแนะนำให้อยู่ให้นับในระหว่างเกิน5แต่ไม่ถึง10ก็คือแนะนำให้นับประมาณ8ครั้งดังที่หลวงพ่อท่านได้แนะนำไปให้แล้วและการนับเนี่ยถ้าเรานับบางครั้งนับ6บางครั้งนับ7บางครั้ง8บางครั้ง8บางครั้ง9บางครั้ง10ตัวเลขของเราถ้านับแต่ละครั้งไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทำให้จิตใจเรานั้นไปจดจ่ออยู่ที่การนับเอ๊ะครั้งเมื่อกี้กี่ครั้งครั้งนี้กี่ครั้งดีนะครั้งที่3จะเอากี่ครั้งดีฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แนะนำนะท่านจึงแนะนำว่าให้กำหนดนับให้อยู่ในตัวเลขเดิมตลอดดีที่สุดจะเป็นการไม่ทำให้จิตใจเรานั้นไปมุ่งเน้นต่อการนับวิธีการกำหนดนับเนี่ยไม่ได้กำหนดนับเพื่อให้ได้ตัวเลขเท่านั้นได้จำนวนเท่านี้แต่เป็นการกำหนดนับเพื่อให้จิตใจเรานั้นอยู่กับอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกนั่นเอง
หลังจากที่ปฏิบัติด้วยการกำหนดนับแบบนี้เนี่ยอยากจะแนะนำเพิ่มเติมว่าอย่างน้อยเนี่ยควรใช้วิธีนี้คือวิธีกำหนดนับไปสักระยะหนึ่งก็คือประมาณ30นาทีเมื่อเรากำหนดนับไปประมาณ30นาทีแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจิตเราหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นจิตที่มีอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกมาเป็นอารมณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นและบางทีบางครั้งเนี่ยเมื่อความชัดเจนของลมหายใจเข้าออกมันมีมากยิ่งขึ้นหรือต่อเนื่องเนี่ยบางทีลมหายใจเข้ามันอาจจะเร็วบางทีมันอาจจะช้าไม่ว่าลมหายใจเข้าออกที่เรากำลังกำหนดอยู่นั้นจะเร็วหรือช้าก็ให้เรากำหนดตามปกติธรรมดาและขอแนะนำว่าอย่าไปพยายามทำให้มันเร็วอย่าไปพยายามทำให้มันช้าให้ลมหายใจเข้าออกนั้นมันเป็นไปตามปกติธรรมชาติของมันมันจะเร็วเราก็กำหนดมันจะช้าเราก็กำหนดไม่ควรไปพยายามที่จะทำให้มันหายใจเร็วหายใจช้าหายใจเข้าออกเร็วหรือช้าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าถามว่าต้องกำหนดถึงขั้นไหนในเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องกำหนดให้ได้ทุกอิริยาบถซะก่อนไม่ว่าขณะนั่งก็กำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกไม่ว่าขณะยืนก็ให้กำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ว่าขณะย่างก้าวเดินไปเดินมาก็ให้กำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านั้นหรือไม่ว่าขณะนอนอิริยาบถนอนก็ให้กำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นถามว่าเมื่อกำหนดได้ทุกอิริยาบถแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องกำหนดไปถึงไหนอีกตอบว่าต้องกำหนดให้ไปถึงขั้นได้จตุตถฌานสมาธิหลังจากที่เรากำหนดได้ทุกอิริยาบถคือไม่ว่าเราจะอยู่ในท่าอิริยาบถไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราสามารถกำหนดเห็นแต่ลมหายใจเข้าออกได้ทุกๆอิริยาบถเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นท่านบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือลมหายใจเข้าออกเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ว่าสุขุมละเอียดถึงขั้นว่าแทบจะมองไม่เห็นหรือกำหนดไม่ได้เลยก็เป็นได้ในเมื่อณขณะที่ลมหายใจเข้าออกเราละเอียดสุขุมแทบจะเหมือนกับว่าไม่มีลมหายใจเข้าออกเนี่ยอย่าตกใจนั่นกำลังนะชี้ให้เห็นได้ว่าเรากำลังเข้าสู่จุดที่มีความสำคัญแล้วจากการที่เบื้องต้นเรากำหนดเห็นได้ชัดลมหายใจเข้าออกชัดเจนพอกำหนดนานเข้านานเข้านานเข้ามาถึงจุดที่ลมหายใจเข้าออกเหมือนกับว่ากำหนดอยู่ดีๆหายไปไหนเราอย่าตกใจและเปลี่ยนอารมณ์เราต้องกำหนดต่อไปยิ่งถ้ากำหนดต่อไปแล้วสามารถเห็นลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดที่สุขุมราวกับว่าหายไปได้เนี่ยนั่นหมายความว่าจิตเรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อเรากำหนดได้แบบนี้เนี่ยถือว่าจิตของเรานั้นเป็นจิตที่เริ่มที่จะสงบมากยิ่งขึ้นมีสติมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนั่นเองหลังจากที่เรากำหนดตามแนวนี้เนี่ยเมื่อ
ลมหายใจเข้าออกของเราถึงจุดที่สุขุมละเอียดราวกับว่าหายไปเนี่ยถ้าเรากำหนดได้ต่อหรือกำหนดต่อเนื่องไปอีกเนี่ยถือได้ว่าอานาปานะนั้นเป็นนิมิตจากการที่เราสามารถกำหนดได้แม้กระทั่งลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดสุขุมราวกับไม่มีหรือหายไปแล้วได้หลังจากนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเราจะเห็นนะเป็นสีเบื้องต้นจะเป็นสีออกสีเทาหลังจากนั้นถ้าเรากำหนดได้ต่อไปต่อเนื่องไปอีกเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีขาวคล้ายสีสำลีหรือสีนุ่นและถ้าเรากำหนดอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับแสงสว่างของดวงดาวการที่เรากำหนดลมหายใจก็ออกอยู่ดีๆพอกำหนดได้ต่อเนื่องนานครั้งมากเข้ามากเข้าจนเราสามารถกำหนดลมหายใจเข้าออกเห็นเป็นสีเทาสีขาวสีจ้าสว่างเช่นนี้เนี่ยนั่นไม่ได้หมายความว่าลมหายใจเข้าออกจากลมกลายเป็นสีต่างๆนานาดังกล่าวแต่นั่นหมายความว่าพลังแห่งสมาธิของเรานั้นมีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้จิตเรานั้นเห็นลมเป็นสีดังกล่าวนั่นเองจากการที่เรากำหนดอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องไม่ขาดสายก็จะมีผลดีทำให้จิตเรานั้นสามารถเป็นจิตที่มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานปรากฏเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่จิตเรามีสมาธิในเบื้องต้นและเราปฏิบัติต่อเนื่องไปจนถึงขั้นว่าจิตนั้นมีสมาธิระดับปฐมฌานได้และถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องกำหนดต่อเนื่องไปอีกจิตเรานั้นก็จะเป็นจิตที่มีสมาธิระดับทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตฌานได้นั่นเองเมื่อเราได้จตุตฌานแล้วหรือจิตเรามีสมาธิขั้นจตุตฌานแล้วเนี่ยเราจะเจริญสมถกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อจากนั้นก็ได้หรือไม่ถ้าเราอยากจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงเลยก็ได้จากการที่จิตเรามีสมาธิถึงขั้นจตุตฌานแล้วนั่นเองฉะนั้นวิธีการเจริญตามแนวที่มีอานาปานะเป็นอารมณ์นี้ถือได้ว่าสามารถทำให้จิตของเรานั้นเป็นจิตที่มีสมาธิถึงขั้นจตุตฌานได้ท่านบอกว่ามาถึงจุดนี้ก็ขอยุติการบรรยายธรรมในขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการถามตอบปัญหานะก็ขอให้ทุกท่านเตรียมที่จะถามปัญหาอยากถามปัญหาข้อใดจากการที่จะให้หลวงพ่อตอบเนี่ยก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนั้นขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะเริ่มก็เราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อน